สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ V Sport ครบทุกมุมมองของวงการกีฬาค่ะพบกับโอโจได้เป็นประจำทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางช่อง T Sport ค่ะเช่นเคยคุณผู้ชมคะตลอด1ชั่วโมงเต็มในวันนี้นะคะโอโจมีสาระแล้วก็เรื่องราวดีๆในแวดวงกีฬามาฝากคุณผู้ชมเพียบเลยล่ะค่ะเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกเลยนะคะกับช่วง We Society ค่ะช่วงนี้นะคะโอโจจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวดีๆในแวดวงกีฬาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศและมาต่อกันด้วยความสุดพิเศษค่ะกับช่วงของ We Special ในสัปดาห์นี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจกับความสุดพิเศษต้องติดตามค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปชมช่วง We Society กันก่อนเลยค่ะไปค่ะSociety สนับสนุนโดยชูอิทวีโซไซตี้สัปดาห์นี้ครับเรามาเริ่มต้นกับบรรยากาศที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปครับโดยท่านวรรลาเรือนชัยวงศ์ครับผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับให้เกียรติมาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนสพฐสปอนเซอร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยคุณณัฐธีสิริชนทิสิริสินครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ดร.ในสายวงอุปราชครับกรรมการผู้จัดการบริษัท General Production Design จำกัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันและอาจารย์สาโรจน์ผู้นิพงครับที่ปรึกษาโครงการมาพร้อมกับผู้ร่วมสนับสนุนครับนายทวีโพลประโคนประธานบริหารบริษัทวีว่าซันสปอร์ตจำกัดอาจารย์สหัสเอกตระกูลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปาร์คโกโบจำกัดและคณะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันท่ามกลางนักกีฬาและผู้แทนโรงเรียนเจ้าภาพจัดการแข่งขันจากทั่วประเทศเลยทีเดียวบรรยากาศเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยครับก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะคะที่ทางทีมการแข่งขันนั้นสามารถที่จะพัฒนาให้เด็กๆไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาตินะครับเป็นเวทีที่พวกเราภาคภูมิใจนะคะเวทีของบาสสพฐสปอนเซอร์นะคะปีนี้นะคะเป็นปีแรกนะคะที่บาสเกตบอลนะคะสพฐนะคะสปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2017นะคะที่มีทีมต่างชาตินะคะให้ความสนใจนะคะได้เข้ามาร่วมนะคะที่จะแข่งขันนะคะกับนักกีฬาบาสของเรานะคะก็ยังไงนะคะเราอยากให้ทุกท่านนะคะที่ได้เข้าร่วมชมเนี่ยค่ะช่วยกันเชียร์นะคะรับรองมันแน่นอนนะคะยังไงก็เชียร์น้องๆทีมไทยนะคะอย่างน้อยนะคะให้ชนะทีมต่างชาติที่เขามาขอท้าดวลเรานะคะยังไงติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่งานบุญกันบ้างครับที่วัดราชาธิวาสวิหารโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาครับร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโดยงานนี้ครับได้รับเกียรติจากดร.เลอภพโสรัตน์ครับประธานคณะกรรมการส่งเสริมให้เกียรติมาเป็นประธานในการทอดถวายครั้งนี้สำหรับยอดเงินครับจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 392,830 บาทเลยทีเดียวทั้งนี้วัตถุประสงค์การทอดผ้าป่าการศึกษาจะเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมกันเลยครับเริ่มทำกันเมื่อปีที่แล้วคือ2559ก็เห็นว่าสำเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เราคงให้ได้ไม่หมดหรอกแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้สนับสนุนและอีกส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเหลือก็จะได้ดำเนินการจับจ่ายใช้สอยในด้านเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อการศึกษาที่วัดราชาธิวาสในวันนี้เราได้เงินทำบุญเพื่อการศึกษาครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 300,000 กว่าบาทนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนที่ร่วมทำบุญการกุศลในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทั้งเจ้าที่และทางวัดที่ได้ทำร่วมบุญกุศลในวันนี้ด้วยอ
ปิดท้ายกับภาพบรรยากาศวันนักกีฬาหัวใจสิงห์ครั้งที่3ครับที่สร้างผลงานโดดเด่นโดยมีเหล่านักกีฬารวมถึงผู้บริหารสมาคมมาร่วมงานเป็นจำนวนมากครับสำหรับปีนี้ไฮไลท์ในงานคือรางวัล Hall of Fame ที่มีมอบเป็นปีแรกครับซึ่งผู้ได้รับรางวัลประกอบด้วยคุณสุภพรมาพึ่งพงครับอดีตผู้บริหารบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดผู้ก่อตั้งเอเชียนทัวร์และ All Thailand Golf Tour ครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนักกีฬาไทยมาแล้วมากมายเลยทีเดียวบรรยากาศในงานเราไปชมพร้อมกันเลยครับ